มาทางไหนนะตัวเลี้ยงกะครับส่วนหนึ่งคืออยากโยมนำมาปล่อยเนาะก็คือบอกว่าโดยภาระและหน้าที่ที่รับผิดชอบมาได้อาจจะเป็นด้วยความจำเป็นก็เลยนำแมวเนี่ยมาปล่อยทางวัดวัดเนี่ยเป็นศาสนสถานศาสนวัตถุนะเป็นศูนย์รวมใจด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออยู่บนพื้นฐานของความเมตตาถ้าอยากโยมนำมาปล่อยทางวัดก็จะเป็นต้องเลี้ยงแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าแมวนะถ้ามาปล่อยหลายๆตัวมันก็เป็นภาระของทางวัดนะเป็นภาระของทางวัดวัดต้องรับผิดชอบดูแลแต่อาหารนะแต่อาหารปั๊บก็จะเป็นการขยายของพ่อพันธุ์แมวนะก็คือควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้หน่วยงานต่างๆบอกว่าสาธารณสุขบอกว่าจะเป็นสถานีอนามัยนะมาดูแลควบคุมมาฉีดยาควบคุมให้แมวเนี่ยคงที่เพื่อให้มันเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มันเป็นปัญหานะเพราะว่าปัญหาที่ตามมาของแมวก็เชื้อโรคแล้วก็ความสกปรกตามมานะ